สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพใหญ่ของเซต t ิ n g เด็กยังเหมือนเดิมนะครับคือต,ตอนนี้มันอยู่ที่กรอบล่างของดาวเทนชาแนลแหละนะครับแต่เราเนะี่ยอยากให้มันหลุดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดไปก่อนเนี่ยมันมีโอกาสจะไปลุ้นการทําตัวของอ่าบอททอมในภาพใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมาเก็ตเบรนิดนึงนะครับสำหรับตัวของมาเก็ตเบรนะครับมันก็ยังยังบอกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่บอททอมนะครับเพราะว่าอ่านิวโลเนี่ยในรอบ4สัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่ได้แตะระดับ 50-60%ถึง6ขึ้นไปนะครับรอบที่แล้วตอนนี้มันบอททอมตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้มันแตะขึ้นไปประมาณ60%นะครับวันนี้ผมเอาตัวนี้กราฟตัวนี้ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับคือ THD เนี่ยอันนี้คือ i s h a r e m s c i t h i i l a n d นะครับสำหรับตัวของ i s h a r e m s c i Thailand เนี่ยจะเห็นว่าผมเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับหลุดลงมาตรงนี้เลยนะครับก็คือแบบเริ่มหลุดกรอบลงมาแล้วนะครับถ้าเกิดเซดินเดกของเราเนี่ยก็ มันก็ถือว่ามีความเสี่ยงแหละนะครับในการที่จะหลุดกรอบตามลงมาเพราะว่าตัวของโมเมนตัม m a c d เนี่ยมันก็เลยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ทําให้โดยรวมเนี่ยเราก็ยังมองค่อนข้างจะไปในเชิงลบอยู่นะครับอลองมาดูในกราฟลายมนาทีเพิ่มเติมนะครับสำหรับในกราฟลายมนาทีเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนที่มันรีบาวขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปติดเส้นดาวเทนอีกแล้วนะครับเส้นดาวเทนคือประมาณ1 3 2 4นะครับดังนั้นตรับใดที่เส้นดาวเทนเนี่ย มันยังไม่ได้เบรกนะครับก็คงยังมองไซด์เวดาวไปก่อนสําหรับตัวของเซดินเด็กนะครับก็ยังคาดหวังเรื่องของการให้มันแบบแพนิคกสักทีหนึ่งนะครับจะได้มีจังหวะในการเล่นขึ้นมาดีๆครั้งหนึ่งนะครับสาหรับโซนแนวรับนะครับก็จะมองว่าประมาณช่วง1304ตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบล่างของดาวเทนชานเอลนะครับคือถึงแม้ว่าภาพตลาดเนี่ยโดยรวมมันจะเป็นเชิงลบนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นจังหวะในการแบบที่เราต้องต้องกลัวมากนะครับเพราะว่า หุนบางตัวมันก็ต่ตําๆแล้วมันก็มีรอบแบบรีบาวแรงๆให้เล่นเหมือนกันนะอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวของ JMT เนี่ยก็สามารถแบบดีตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามโฟกัสในหุ้นหลายตัวนะครับคือถึงแม้ภาพตลาดมันยังไม่ดีเนี่ยแต่โอกาสมันก็ยังพอจะมีอยู่ในตัวของหุ้นหลายตัวนะครับโอเคถัดมามาดูของภาพของ Se ฟตี้นเด็กฟิ u เจนะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยเอ่อก่อนหน้านี้เราค่อนข้างจะเวทันซีนะครับ แต่วันนี้เราอาจจะเริ่มหาจังหวะในการเปิดลองบ้างละนะครับก็อาจจะฟังแล้วดูแบบเอ๊ะทำไมมันดูขัดแย้งยกับภาพเซตที่บอกว่าภาพมันจะไซด์เวดาวลงมานะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเรามองว่าหาจังหวะในการเปิดลองเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบบลองปึ้งเดียวนะครับคือเราคิดว่ามันจะเป็นจังหวะในการทยอยเปิดลองมากกว่านะครับเราจะต้องมีการแบบแบ่งไม้รอนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยผมคิดว่าไม้แรกเนี่ย ลงมาใกล้ๆตรง800เนี่ยนะครับอาจจะเริ่มเป็นจังหวะในการาเปิดลองได้แล้วนะครับก็ <c oughs> แต่เป็นการเปิดลองแค่แค่ส่วนเดียวก่อนล้วกันนะครับเหตุผลที่ให้รอจังหวะลองแถว800เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็เป็นกรอบล่างแหละนะครับแล้วเราก็ยังพอลุ้นตัวของ divergent ได้ด้วยนะครับรวมถึงไอ้หุ้นที่ทำ new low เนี่ยเมื่อแี่มันมันแบบ มันอาจจะยังไม่แพนิกนะครับแต่ว่ามันก็3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ละดังนั้นเราต้องนึกภาพไปล่วงหน้านิดหนึ่งว่าสมมติถ้าเกิดวันนี้มันลงมาต่อจริงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่โซนแพนิกเหมือนกันนะครับเราก็เลยให้เริ่มหาจังหวะในการเปิดลองละในตัวของฟิวเจอร์นะครับแต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจังหวะในการแบ่งลองนะครับสำหรับคนที่แบบยังกลัวความเสี่ยงอยู่ในโปรดักที่มันเป็นเลเวลเลตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องเล่นฟิวเจอร์ก็ได้นะพยายามเน้นหุ้นลายตัวไปก่อนก็ได้นะครับก็ สิ่งที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับตัวของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมานิดนึงนะครับแต่สังเกตว่าแรงซื้อเนี่ยไม่ได้มีนัยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แรงถ่ายมันค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับคือเวลาเราเห,เห็นเหตุการณ์แบบพวกประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยการาฟมันก็จะถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเวลาเราเห็นพวกแ a นด l e ลสติ๊กแท่งแดงยาวๆเป็นตัวคลุมอยู่เนี่ยเวลาปรับตัวขึ้นมาเนี่ย มันก็เหมือนขึ้นไปสักพักหนึ่งก็เตรียมโดนขายนะครับดังนั้นตัวทองคำเนี่ยเรายังคิดว่ามีโอกาสที่จะถอยลงมาได้อยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะในการเปิดลองเท่าไหร่นะครับส่วนตัวของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่เราก็ยังไม่ได้บูสาหรับราคาน้ํามันเหมือนเดิมเพราะว่าทิศทางก็ยังเป็นไซด์เวดาวถึงแม้จะผ่านเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเจอเส้น200อีก นะครับอย่าลืมว่าเส้น200เนี่ยผ่านยากนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านผมาเนี่ยก็ติดเส้น200ตลอดนะครับดังนั้นยังไม่ใช่จังหวะในการจะบูริชในตัวของทองคำตัวของน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวโน้มข้างเงินนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เงินบาทก็อยู่แถวแถวแถวเดิมนะครับตัวของค่าเงินเยนก็อยู่แถวแถวเดิมนะครับตัวของค่าเงินยูโรเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงไปนะครับเพราะว่าเทรนด์มันเทรนด์มันหลุดนะครับที่เราให้ดูไปว่าเส้น อัพเทนไลน์มันหลุดตอนนี้ก็อาจจะรอกรอบใหม่ก็กได้สําหรับค่างเงินยูโรนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูภาพของเซกเตอร์โลเทชันกันนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีหุ้นกลุ่มใหม่นะครับที่จะวนเข้ามาในโซนของ l e ดดิ้นะครับสำหรับกลุ่มที่แบบอาจจะหลุดตัวของ Leading ลงมาได้เนี่ยจะเป็นราฟของกลุ่มแบงค์นะครับที่อาจจะถอยลงมาในโซนของ w e คเอน i n g นะครับก็ภาพตอนนี้มันก็คือ,อยังยังโฟกัสกับภาพของเซกเตอร์ไม่ได้นะครับคือตอนนี้ คุณเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นเป็นลายตัวเป็นหลักเลยนะครับโอเคมาที่ตัวแรกแล้วกันนะครับสำหรับพุน่นแนะนําตัวแรกจะเป็นตัวของ b t g นะครับสำหรับ b t g ก็ถือว่าออถอยลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ25.5เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมาเนี่ยประมาณแทบจะ2สัปดาห์ติดเลยนะครับตอนนี้ลงมาแถบเส้น200วันละนะครับเราก็มองว่าเส้น200วันเนี่ยอาจจะมีการเกิดรอบ เทคนิคอลีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแนวต้านนะครับยี่สามจุดสี่แล้วก็ยี่สบี่บาทนะครับแนวรับก็แถวประมาณตรงนี้นะครับยี่สองจุดหกแล้วก็สต็อปรอดถ้าต่ำกว่า22.3นะครับถ้ามีข้อติตัวนี้ก็มีนิดนึงนะครับคือไอแรงขายมาที่เส้น200วันเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยเราก็ชอบซื้อแับเส้น200วันแหละแต่ถ้าเกิดแถวเส้น200วันมันมีแรงซื้อนเนี่ยมันก็จะ มันก็จะสวยกว่าแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้มีทางเลือกในการแบบเลือกคุณมากนักนะครับเราก็เลยแบบอาจจะต้องแบบพอบอกความเสี่ยงมานิดนึงว่าโอเคหุ้นตัวนี้มันพอเล่นได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงตรงไหนนะครับโอเคถัดมาเป็นตัวของ GPC นะครับสำหรับตัวของ GPC เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ถอยลงมานานนะครับเป็นการถอยลงมานานแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณของ bullish divergence ขึ้นมาละสำหรับตัวของ GPSC นะครับแคนเดลสติ๊กเมื่อวานเนี่ยอย่งจริงก็ถือว่าทำได้กลางๆนะครับคือถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยปิดเหนือ44อันนี้คือแคนเดลกลับตัวน่าจะชัดเจนเลยสำหรับ GPSC นะครับก็คือ bullish divergence มาละโอเคแคนเดลสติ๊ก okay, ก็เริ่มกลับตัวบ้างนะครับก็สามารถเป็นจังหวะในการเก็งกำไรการเกิด technical rebound ได้แนวต้านนะครับ45นะครับแล้วก็46แนวรับ43.5แล้วก็อป s อถ้าต่ำกว่า42.5นะครับ ถัดมาก็เป็นตัวของ S J W D นะครับสำหรับ S J W D ก็ไม่ได้คุยกันในเชิงเทคนิคน,นานเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันหลุดเส้น200วันลงมานะครับแล้วปกติผุ้นที่หลุดเส้น200วันลงมาเนี่ยเราก็จะรอการเกิดพวก bullish divergence ก่อนนะครับซึ่งล่าสุดก็ถือว่าเริ่มจะเกิดละสำหรับ bullish divergence เพราะว่า r s i ก็ถือว่ายกตัวขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับแนวรับก็แถวประมาณช่วง13.5นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า13.2 เป้าหมายคือ14.1แล้วก็14.5ที่เป็นเส้นค่าเฉลีย่ย200วันสำหรับตัวของ SJ w d นะครับโอเคมาที่หุ้นนอกเซ็ตร้อยนะสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยตัวแรกเนะี่ยเราเลือกมาเป็นตัวของสักนะครับสักสยามดิสซิงนะครับเหตุผลที่เลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าแนวโน้มหลักเนี่ยมันก็ถือว่ายังเป็นยังเป็นภาพของการขึ้นอยู่นะครับเราลองมาดูกรอบของสักเนี่ยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย ตอนปลายปีที่แล้วนะครับมีกรอบไซด์เวย์อย่างนี้นะครับเบรกขึ้นไปได้นะครับเวลาเบรกขึ้นไปได้เสร็จถอยกลับมานะครับยืนได้ที่แนวเบรกก็คือแนวต้เหมือนเป็นแนวรับสุดท้ายก็เลยขึ้นต่อนะครับเวลาขึ้นไปต่อเสร็จปุ๊บราคามันก็เปลี่ยนกรอบนะครับราคาก็เปลี่ยนกรอบจากกรอบล่างตรงนี้นะครับมาเป็นกรอบบนตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาก็เบรกกรอบขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ถอยลงมานะครับดังนั้นบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ คอนเซปต์เดิมนะครับจากแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับราคายืนได้อยู่ก็เลยเป็นจังหวะในการเก็งกำไรได้สำหรับศักสยามลิซิ่งนะครับแนวรับคือ5.4นะครับสต็อปลอยถ้าต่ำกว่า5.25นะครับเป้าหมายคือ5.75แล้วก็5.9นะครับอาจจะดูสโลปของ SMA ด้วยก็ได้นะครับว่าว่าสโลปก็ถือเป็นเชิงบวกอยู่สำหรับตัวของศักสยามลิซิ่งนะครับ โอเคตัวถัดมาเป็นตัวของ b a นะครับสำหรับ b a เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัวของ JMT เมื่อวานนะครับอ่เราลองย้อนมาดู JMT เมื่อวานนิดหนึ่งนะครับว่า JMT เมื่อวานเนี่ยที่เราคอซื้อเนี่ยเหตุผลของเรามันคืออย่างนี้นะครับว่า RSI เนี่ยมันอยู่ในเขตของ over so มานานนะครับมันมีโอกาสที่จะดีดกลับออกมาจาก over so แล้วจะเกิดแล้วรอบเทคนิคอลรีบาวซึ่งก็ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงเลยเนะี่ยไปชนตัวเส้น20วันได้เลยนะครับเรามาดู b a เนี่ยนะครับภาพก็ ทรงมันก็มามาคล้ายๆกันนะครับก็คือเวลามันมันหลุดโลเนี่ยนะครับราคามันหลุดโลปุ๊บ RSI เนี่ยเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะครับแล้วสังเกตเนี่ยเริ่มโอเวอร์โซมาวันที่8นะครับแล้วนี่ก็ลากยาวนะครับมาประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันนะประมาณเดือนนึงเหมือนกันแล้วล่าสุดเนี่ยตัวของอ่ตัวของคันเดลสติกนะครับก็ถือว่ามีการกลับตัวละนะครับ RSI ก็ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซเนี่ยก็เริ่มออกมาละนะครับเราก็เลยมองว่าน่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาได้นะครับ เวลาเล่นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันก็จะแถวแถวเส้น SMA 20เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าหุ้นมันถูกกดมานานๆเนี่ยเวลาปรับตัวขึ้นเนี่ยทาร์เก็ตมันแถว SMA 20แต่ถ้าโชคดีเนี่ยจะไปได้ตรงตรงแก็บก็ได้นะครับแต่ถ้าผิดทางนะครับคือถึงแม้ว่าเทคนิคมันเอ่อพวกการแนะนํำเทคนิคเนี่ยนะครับหรือการแนะนําในแบบไหนก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมี Stop Loss เสมอนะครับเอ่อเราก็ต้องวางสต็อปล s สไว้ที่แถวประมาณช่วงโลเดิมด้วยนะครับก็แถวประมาณช่วง16.5ถ้าหลุดก็คือ มันไอตัว RSI เนี่ยยังถือว่ายังไม่ฟื้นนะครับก็ต้องใช้16.5เนี่ยเป็น Stop Loss นะครับส่วนแนวรับก็17.2สําำหรับตัวของ B8 นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แบบ o v e r s o l d มานานแล้วก็เริ่มออกมาได้นะครับมาปิดท้ายด้วยตัวของ b c นะครับตัวนี้อาจจะยังอาจจะให้รอนิดนึงแล้วกันนะค,คืออาจจะต้องรอรอการ Breakout ก่อนก็ได้นะครับคือตัวนี้เป็นเป็นคำแนะนำลนักษณะของการที่ว่า รอซื้อตอนนี้มันเบรกนะครับสำหรับ b ีเนี่ยแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นคือ falling wedge นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นเกิดเป็น falling wedge เเวลา falling wedge เนี่ยวิธีเล่นของมันก็คือเล่นตอน breakout นะครับจุดเบรกเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ4.48นะครับคือถ้าเกิดมันเบรกผ่าน4ี่จขึ้นไปได้เนี่ยมันมีโอกาสที่ m a c d เนี่ยจะตัดขึ้นนะครับเพราะว่า m a c d เนี่ยตอนนี้ก็จ่อจอ่จอขึ้นมาแล้วนะครับถึงรอบที่แล้วเนี่ยตอน BC เนี่ยที่มันมีการตัดขึ้นมาของ m a c d เนี่ยก็เห็นการ ฟื้นตัวได้แรงเหมือนกันนะครับนี่ก็แพทเทิร์นมาละนะครับเหลือแค่รอเบรคให้ MSCD ตัดขึ้นมานะครับแนวต้านจะเป็น4.6แล้วก็4.76นะครับแนวรับ4.4 stop ปลอ s ถ้าต่ำกว่า4.28นะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนะนำทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาที่ตัวของคำถามนะครับโอเคสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของอ,อิดพินะครับเป็นตัวอิิอ น่าจะพิมพ์ผิดครับโอเคนะครับก็เป็นตวงอิทธินะครับก็ยังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ยังยืนเหนือแนวที่มันเบรกขึ้นไปได้นะครับก็คือแนวเบรกล่าสุดคือตรงนี้นะครับถอยกลับมาเนี่ยยังยืนได้ดังนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้สําหรับอิทธินะครับแนวต้านก็มา 2.78นะครับส่วนแนวรับก็แถวประมาณแถวๆช่วงโลตรงนี้นะครับประมาณ2.46สำหรับตัวของอิทธินะครับมาที่ตัวของ LTS นะครับตัวนี้มันกราฟต้องดูกราฟลาย60นาทีนะครับเพราะว่ากราฟมันมีไม่เยอะมากนะครับก็กราฟลาย60นาทีเนี่ยโซนแนวรับมันคือตรงนี้นะครับประมาณช่วง8.35นะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับอาจจะ วันตรงช่วงนู้นนะครับตอนวันที่วันที่10เนี่ยจะมีหลุดมานิดหนึ่งแต่สังเกตว่าการหลุดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหลุดที่รุนแรงอะไรนะครับคือหลุดเสร็จแล้วมันกลับมายืนได้อย่างเงี้ยเรายัางสามารถเก่งกาไรได้นะครับสมมุติเราซื้อ5.5เนี่ยเป้าหมายมัน9.2นะครับถ้าผิดทางก็ต่ำกว่ามานแปดบาทต้นๆเนี่ยเป็นจุดในการ stop อ o ลอสําหรับตัว LTS นะครับถัดมามาดูตัวของวัน E นะครับว e ัน E จริงๆก็ก็พอจะลุ้นรีบาวได้แหละนะครับเพราะว่าราคามันก็ ลงมาค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดเทียบในกลุ่มมีเดียเนี่ยนะครับผมคิดว่า BC ก็อาจจะดูดีกว่าเพราะวันอีมันมีการทำนิวโลลงมานะครับดังนั้นมันก็คงคาดหวังแค่เทคนิครีบาวเฉยๆนะครับแนวต้านก็3.36ถึงประมาณ3.4ุนะครับช่วงนี้ก็ถ้าถ้าหุ้นในกลุ่มเดียวกันมันมีตัวไหนที่มันแบบยืนแล้วมันไม่หลุดโลเนี่ยมันก็น่าเล่นมากกว่านะครับแต่แนวรับก็ให้ไว้แถวนี้แหละนะครับประมาณ3.16กอะไรแถวนี้สําหรับตัวของ วันอีนะครับ BA คุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหุ้นแนะนำนะครับกราฟคอน้างสวยเลยส่วน TTB เนี่ยตัวเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันก็เกิดลักษณะของ d e s คลอ s ขึ้นมาแล้วนะครับต่ำกว่าเส้น200เกิด d e s คลอ s ดังนั้นภาพเนี่ยน่าจะซึมลงมามากกว่านะครับสำหรับ TTB นะครับกราฟคอน้างแย่เลยนะครับส่วน BTS ผมก,กลางๆนะครับคือผมคิดว่า BTS เนี่ยเวลามันลงมาแรงนะครับเวลาเพิ่งลงมาแรงใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ราคาเนี่ยมันก็มันก็ออกด้านข้างนะครับถ้าจะพอเล่นก็เล่นแบบ4.8 5บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีกรอบแค่ประมาณนี้สําหรับตัว BTS นะครับโดยส่วนตัวผมกลางกลๆมากกว่าสําหรับ BTS นะครับถัดมาเป็นตัวของ BSRC นะครับสำหรับ BSRC ผมว่าก็ยังยังกลางๆอยู่นะครับเพราะว่าภาพโดยรวมเนี่ยโอเคราคามันไม่ได้ทำไม่ได้ทำาโลใหม่นะครับแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดโซนแนวรับมากนะครับคือผมคิดว่าถ้าโซนแนวรับมันควรจะประมาณสัก8.4ตรงนี้บลกลบมากกว่านะครับส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าประมาณ9.1ถึง9.2สำหรับ BSRC นะครับส่วน next นะครับ next ขึ้นมามากเนี่ยเข้าซื้อได้เลยไหมนะครับคือ next โดยรวมจริงผมก็ไม่ยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับคือเนื่องจากโดยรวมเนี่ยโอเคมันก็คล้ายๆกับไอ้เซตอัพที่เราคุยไปในตัวของ JMT หรือตัวของ บีเอนะครับก็คือลงมาแล้วมันโอเวอร์โซมายาวเนี่ยแต่ตอนนี้สังเกตนะว่าสมมติถ้ามันมันขึ้นมาต่อเนี่ยมันขึ้นมาต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ตัว i อเเนี่ยพุ่งออกมาจากเขตของโอเวอร์โซนะครับมันก็แบบคือถ้าขึ้นเนี่ยมันก็ต้องลุ้นอีกว่า i อเมันจะฟื้นออกจากเขตโอเวอร์โซหรือเปล่านะครับดังนั้นผมเลยยังไม่ได้บูลิชมากสาหรับตัวของเน็กแต่ถามว่าถ้ารับความเสี่ยงได้จะเล่นเนี่ยเล่นได้ไหมมันก็มันก็อาจจะพอเล่นได้ตรงที่ว่าเราอาจจะมองว่า2.74เนี่ยเป็นแกบที่รอปิดแต่่วาาถ้เกินี่ยก็ ใช้เป็น stop loss ก็ได้นะครับสำหรับตัวของ next ถัดมาตัว echo นะครับ echo เราก็แนะนำซื้อเหมือนเดิมแหละนะครับคือเราแนะนำเร็วด้วยซ้ำสำหรับ echo เพราะรอบที่แล้วเนี่ยเราเห็น divergence ตั้งแต่แถวตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็แนะนำซื้อละแต่ว่าก่อนหน้าี้ที่เราแนะนำซื้อไปเร็วนิดนึงเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้รอตัวของ candlestick ในการกลับตัวนะครับแต่ก็ต้องแต่ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละมันเป็นเรื่องของภาพตลาดด้วยคือบางทีเวลาภาพตลาดมันเวลาภาพตลาดมันดีเนี่ยผมสามารถแบบสแกนแบบ รอทุกเงื่อนไขมันครบได้นะครับตัวไหนยังไม่ครบผมรอไปเอาตัวที่มันครบได้ก่อนแต่เวลาภาพตลาดมันไม่ดีเนี่ยแค่หยิบหุ้นมาเนี่ยนะครับมันหายากคือบางครั้งเนี่ยมันเริ่มมีอะไรดีบางอย่างเนี่ยเราก็จะแบบหยิบมาแนะนําละนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามว่า e อ h กเนี่ยภาพที่มันดีเนี่ยเข้ามาครบหรือ,อยังนะครับคือตอนนี้ครบแล้วนะครับคือ ดเวอร์เจนก็มาแล้วนะครับตัวของแคนเดลสติกที่กลับตัวชัดๆนี่ก็มาแล้วนะครับดังนั้นเอ็กโเนี่ยแถวเนี้ยกิงกาไรได้นะครับถ้าจะถัวผมว่าก็ถัวได้เหมือนกันสําหรับตัวเอ็กโกนะครับเพราะว่าสัญญาการกลับตัวก็เริ่มมาเรียบร้อยละนะครับส่วน s p r c รตัวนี้คล้ายๆกับ b s r c นะครับว่าตอนนี้เราก็มองลักษณะของไซเควมากกว่านะมีช่วงหนึ่งที่กลุ่มลงกันเราคุยเบย์เยอะนะครับก็คือตอนนี้มันทดสอบเส้น2้0นะที่เราคิดว่าตรงเนี้ยไม่น่าไล่ตามนะครับเพราะว่าแถว8.45แนวต้าน ส่วนแนวรับเนี่ยตอนนี้ก็ยังลงมาไม่ถึงนะผมว่า7.9หรือมัน7.8จะเป็นแนวรับสําหรับตัวของ s p r c นะครับส่วนตัว JMT นะครับมันเมื่อวานมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับถ้าไม่มีมันม,ไม่ไม่แนะนําไล่ละอันนี้ก็ขึ้นกับนักลงทุนแล้วละนะถ้าเล่นสั้นเนี่ยเส้น20เราแนะนำ take profit อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะลุ้นเลท p r o f ิตลันเนี่ยใช้จุดซื้อเมื่อวานเนี่ยเป็นจุดเ a i l i n g ต็อปไปเลยนะครับ ส่วนตัวของ S&P n n นะครับตัวนี้ผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าเส้นดาวเทรนด์เนี่ยจะเบรกเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเส้นดาวเทรนด์เบรกได้ก็อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับถ้าผ่าน17.5ก็เป็นจุดในการเข้าซื้อสำหรับ S&P n นะครับมาที่ตัวของ JMA r t นะครับ JMA r t ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็คล้าย JMT ล่ละนะครับคือเนื่องจากราคาเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากนะครับ โอเคเจมาร์อาจจะมีการเบรกเส้นดาวเทรนขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ไม่แนะนําขนาดไล่ตามนะครับผมคิดว่าเต็มที่จะเล่นเนี่ยเราเล่นแบบ p pull b a c k และกันถ้าเกิดมันถอยลงมาแถวช่วง13ต้นต้นอย่างเงี้ยนะครับถึงจะค่อยกลับมารับสําหรับตัวของเจมาร์ Mart นะครับเพราะว่าตรงนี้ไล่ตามก็อาจจะไม่ได้ได้เปรียบมากแล้วนะครับมาที่ตัวของเดลตานะครับสำหรับเดลตานี่ผมว่าแพทเทิร์นมันก็ชัดแหละนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมถ้าเบรกด้านบนนะครับ 77.75ก็ follow by ไป stop loss ก็วาง73.5นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมองเป้าแรก78เป้าที่2ก็80สําำหรับเดลตานะครับถัดมาเป็นตัว i t e ทนะครับ i t e ทผมว่าน่าจะเริ่มเล่นได้ละนะครับก็คือมันถอยลงมาตรงเส้น200วันละนะครับแล้วมันก็ พิสูจน์ได้แล้วว่าราคาเนี่ยมันเริ่มยืนได้นะครับก็ใช้แถวตรงนี้เป็นจุด Stop Loss ไปนะแล้วก็ซื้อแถวนี้นะครับเป้าหมายก็2.7-2.8แถวนี้สำหรับตัวของ i t e ทนะครับกราฟก็ถือว่าโอเค e c h o ดีนะครับกราฟก็ดีเราคุยไปแล้วนะครับส่วน s อ a อาจจะพักก่อนมากกว่านะครับเพราะว่ารอบล่าสุดเนี่ยที่พยายามไปทำ New h i g h เนี่ยมันไปเกิด b a เ r กซ์ d i v e r g e n นะครับก็อาจจะเห็นการถอยลงมาพักก่อนสำหรับ STA นะครับ ส่วนตัวของเบมนะครับเบมก็รีบาวขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่จังหวะในการซื้อในเชิงเทคนิคนะครับเพราะว่าเส้นดาวเทรนก็ขวางอยู่นะครับเส้น200ก็ยังขวางอยู่สําหรับตัวของเบมนะครับเราอาจจะรอดูให้มันทะลุกรอบไอดาวเทรนกลับมายืนเส้น200ให้ได้ก่อนสําหรับเบมนะครับ E A นะครับ E A O K Candlestick เริ่มกลับมาเอาถ้าเกิด Candlestick เริ่มกลับมาอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มโอเคนะครับแล้วก็ r s i นะครับ มันก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซมาระยะหนึ่งนะครับแม้อาจจะไม่ได้นานขนาด1เดือนนะครับแต่ก็ประมาณครึ่งเดือนแหละนะครับดังนั้น EA เนี่ยถ้าเกิดขึ้นหน่อยนิดนึงเนี่ยเอาไอซ์ไซส์ออกมาจากเขตโอเวอร์โซเนี่ย EA ก็อาจจะเกิดรอบของการฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันนะถ้าเล่นเนี่ยมองแนวต้านไปแถวเส้น20นะครับแล้วก็ใช้โล w เดิมเนี่ยเป็นจุด Stop Loss สสำหรับ EA นะครับก็ถือว่าพอได้ละสำหรับ EA นะครับมาที่ตัวของท U นะครับท U กรอบ ชัดนะครับมันเป็นไซต์เว์อ up นะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยก็เล่นตามกรอบได้เลยนะครับแนวต้าน16แนวรับแถวประมาณช่วง15สําหรับ TU นะครับโอเคมาที่ไวซ์โลจิสติกนะครับสําหรับไวซ์รอบที่แล้วที่มันเบรกเส้น200เนี่ยเราก็คิดว่ามันขึ้นมาเร็วไปเนี่ยเส้น20มันตามไม่ทันดังนั้นช่วงเนี่ยมันคือช่วงของการแกว่งไซต์เวย์ทําฐานนะครับก็ใกล้ๆ6บาทเเป็นแนวรับนะครับใกล้ๆ6.5 6.6ก็เป็น แนวต้านนะครับทิศทางโดยรวมก็น่าจะไซด์เวทําฐานไปก่อนเพื่อจะรอเส้น20ให้มันเข้าใกล้เส้น200มากกว่านี้นะครับถัดมาตัว OSP นะครับก็คล้ายๆกันเนี่ยคือหุ้นที่เบรกเส้น2 0 0้วันในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วเส้น20ตามไม่ทันเนี่ยเราก็มองว่าราคาเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการแกว่งไซด์เวทําฐานนะครับคือถ้าถอยมาเนี่ยก็รับได้แหละนะครับสาหรับตัวของ OSP นะครับถ้าถ้าเอาแบบเทคนิคที่ผมชอบมากสุดถ้าเกิดผมจะรอเล่น OSP เนี่ยผมคิดว่า ผมอาจจะรอสักพักหนึ่งให้มันไซด์เวให้เสร็จแล้วรอใกล้ๆเส้น20ใกล้แต่เส้น200เนี่ยค่อยรอเล่นเบรกเอาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเวลาถอยมาเนี่ยจะรับแบบสะสมได้ไหมก็ก็รับได้แหละนะครับคือข้อเสียของการรับสะสมก็คือว่าเราซื้อละนะครับบางครั้งมันอาจจะ,ะมันอาจจะเสียเวลานิดนึงคือเราไม่รู้ว่ามันจะสะสมกําลังนานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราร้อยมันสะสมเสร็จเล่นเบรกโอเคราคาเนี่ยอาจจะแพงขึ้นกว่าจุดจุดซื้อที่เราได้เนี่ยจะแพงขึ้นแต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ยมันได้ทามมิ่งที่แบบ พอดีมากกว่านะครับบงังทก็ประเมินข้อดีข้อเสียเอาแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับโอเคเวลาเราหมดละนะครับเดี๋ยวขอตัวสุดท้ายคือ XPG นะครับสำหรับ XPG ตอนนี้กราฟก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะราคาก็ปรับตัวลงมาแม้มันจะอยู่ในโซนของแนวรับละแต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านไฮเดิม erm, เนี่ยแพทเทิร์นมันเลยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วมันหลุดเนี่ยกราฟมันจะไม่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่า XPG ก็คือรอสามเหลี่ยมดีกว่าถ้าเกิดหลุดล่างก็คือไม่ดีถ้าเบรกบนวิ่นไปปุ๊บก,ก็จะเป็นจังหวะในการเล่นอีกครั้งหนึ่งสําหรับ XPG นะครับมุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายสามโมงนะครับผมก็มีการไปออก m ั n นี่พลัสนะครับก็ใครอัปเดตมมองช่วงบ่ายก็สามารถไปติดตามได้นะครับวันนี้ก็กลาเพีินท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวต้าที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเ first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ